ริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเน้นย้ำสงกรานต์ปลอดภัยเล่นน้ำสุขใจห่างไกลแอลกอฮอล์เมื่อวันที่10เมษายน2561ณถนนข้าวสารกรุงเทพโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กรมควบคุมโรคมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมายร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่3ถึง6เมษายน2561ที่ผ่านมาและทีมตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง14เมษายน2561จำนวน4ทีมแบ่งลงพื้นที่ทั้ง4ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าและนักท่องเที่ยวในบริเวณถนนข้าวสารในหัวข้อสงกรานต์ปลอดภัยเล่นน้ำสุขใจห่างไกลแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความตระหนักรับทราบถึงโทษพิษภัยผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์